อกันนะคะเพราะว่าเราจะไปทริปที่ภูเก็ตกันถูกต้องและตอนนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่2คนที่เขามากันเองนะตอนนี้มีน้องๆเด็กดอยมากับพวกเขาด้วยเราไปถามเขาดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นหรือเปล่าปะเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะถามรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้พาน้องไปปล่อยน้องปลาเนาะน่ารักไหมน่ารักเนาะใสๆและเดียงสามารถพี่จิ๋มเกิดละไมอะเนาะแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้ใกล้จะได้ขึ้นเครื่องแล้วเต้นค่ะคิดว่าเครื่องบินเป็นยังไงคือขึ้นไปนั่งแล้วรู้สึกยังไงคิดว่าน่าจะรู้สึกยังไงกลัวกลัวกลัวเหรอไม่ต้องกลัวมีพี่ๆ2คนคอยเทคแคร์อยู่แล้วเนาะกลัวอยู่แล้วมาเจอตัวจิ๋วสุดแล้วนี่เด็กที่สุดชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเก้าชื่อเก้าครับน้องเก้านะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นไซส์เด็กที่สุดนะคะเล็กที่สุดที่สุดจิ๋วที่สุดจิ๋วที่สุดอายุเท่าไหร่แล้วลูกเก้าเก้าขวบด้วยเป็นไงครับรู้สึกไงครับรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วหนูเตรียมชุดว่ายน้ำมาหรือเปล่าคะน้องเก้าเขาใส่กางเกงซ้อนกัน2ตัวนะคะเพราะว่าพอถึงปุ๊บน้องก็จะถอดกางเกงปุ๊บแล้วกระโดดลงน้ำเลยใช่ไหมลูกเอาเต้นเฮ้ยพี่เหนื่อยแล้วลูกพี่เหนื่อยแล้วจิ๋วแต่พี่หนูอ่ะคนเนี้ยโอเคนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้ตึงทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมยังไม่ตกเท่านี้นะคะยังมีพิเศษสำหรับเจ้ามินี่ค่ะเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษนะคะเรียกว่าถูกอ้วกค่ะแต่ถ้าไม่อ้วกไม่เป็นไรจริงๆวิธีการใช้ค่ะฉีกด้านบนออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะพี่พี่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจกับการสาธิตของเราค่ะขอบคุณค่ะขึ้นแล้วนะคะดูอาการน้องขึ้นเครื่องครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมสู้ไหมสู้ไม่เคยหรอกครับเคยเห็นครั้งแรกที่นี่เหรอครับThank you.
ิธีการนะคะพี่อาร์ตถุงจะเป็นมัดอย่างนี้นะครับน้องจับที่ปลายถุงนะครับแล้วก็ดึงดึงขึ้นอย่างนี้นะลูกนะเห็นไหมน้องพลิกถุงขึ้นอย่างนี้นะครับเหมือนเวลาเราเปิดถุงนะครับเอาเสร็จเลยแล้วตักน้ำส่วนนี้เข้าไปนะครับนิดนึงอย่าเพิ่งไปเด้อตอนนี้ก็น้องก็ปล่อยไปได้เลยพร้อมแล้วเราก็จะปล่อยเขานะพร้อมไปเลยขอขอบคุณอาหารแสนอร่อยสไตล์พื้นเมืองแท้ๆหาทานได้ที่ภูเก็ตที่เดียวค่ะซีฟู้ดกลางเมืองครัวโชติรสเบื่อทอดหอยมรกตโอเอ๋วน้ำพริกขยำเต้าหู้สาอีและอีกมากมาย